วันหนึ่งอย่างไม่มีคําเตือนหรือสาเหตุที่ชัดเจนใดๆอยู่ๆดาวเทียมทั้งหมดที่มนุษย์สร้างไว้ก็ได้หายไปคนกลุ่มแรกที่เข้าใจสถานการณ์เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจํานวนหนึ่งแต่ก่อนที่พวกเขาจะมีเวลาในการประมวลผลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นผู้คนหลายล้านคนที่อยู่ตามบ้านก็เริ่มระหนักแล้วว่ามีบางอย่างผิดปกติทีวีที่ออกอากาศผ่านดาวเทียมนั้นครองตลาดทั้งในรายการต่างประเทศตลอดจนช่องท้องถิ่นบางช่องดังนั้นการหายไปนี้ ทำให้เกิดการหยุดชะงักไปทั่วโลกในทันทีคนกลุ่มต่อไปที่ถูกกระทบคือคนที่กำลังเดินทางทางอากาศทางน้ำทางบกเพราะการระบุตำแหน่งระบบนำทางและระบบเวลาทั้งหมดได้หยุดชะงักนักบินกับตันเรือและคนขับรถต้องระบุตำแหน่งของตนด้วยเครื่องมือและแผนที่อากาศยานเรือและยานพาหนะทางบกได้หยุดลงจอดหรือกลับท่าในขณะเดียวกัน ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศต้องเผชิญกับงานยากเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องบินตกภายในไม่กี่ชั่วโมงการจราจรเกือบทั้งโลกจะต้องหยุดชะงักผลกระทบไม่ได้มีแค่กับความบันเทิงและการเดินทางเครื่องจักรต่างๆตั้งแต่ระบบทำความร้อนทำความเย็นไปจนถึงสายการประกอบต้องพึ่งระบบเวลาที่แม่นยำของดาวเทียมและเครื่องจักรจำนวนมากแทบไม่มีวิธีสำรองอื่นๆเลยไฟจราจรและระบบควบคุมจราจรอื่นๆหยุดชะงัก ตำรวจและพลเมืองดีต้องเข้ามาช่วยนำทางรถที่ตกค้างและพยายามให้มีอุบัติเหตุน้อยที่สุดผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดกำลังจะมาถึงเพราะว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงเศรษฐกิจโลกจะล่มสลายลงระบบเวลาที่ต้องพึ่งดาวเทียมมีส่วนสำคัญมากในทุกสิ่งตั้งแต่ที่อ่านบัตรเครดิตและการซื้อขายหุ้นไปจนถึงระบบที่จัดการการทำธุรกรรมต่างๆผู้คนไม่สามารถถอนเงินหรือจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การขนส่งและห่วงโซ่อุปทานของสิ่งของจำเป็นเช่นอาหารและยาถูกทำลายลงทิ้งให้ผู้คนเอาตัวรอดโดยอาศัยสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิน่นประเทศส่วนมากประกาศสภาวะฉุกเฉินและให้ทหารเข้ามาฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยนั่นอาจต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งระบบสื่อสารและนำทางส่วนมากใช้การไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นการสั่งการของทหารคงเป็นไปอย่างยากลำบาก กองทหารจำนวนมากรวมถึงที่ประจำอยู่ตามฐานถูกปล่อยให้หาวิธีจัดการเองผู้สั่งการของเรือดำน้ำนิวเคลียร์และศูนย์ควบคุมขีปนาวุธสงสัยว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นอาจเกิดจากการโจมตีของศัตรูพวกเขาจะตัดสินใจอย่างไรกับข้อมูลอันน้อยนิดที่เขามีแม้แต่ในกรณีที่ดีที่สุดอรารยธรรมของเราถดถอยกลับสู่สภาพหลายทศวรรษก่อนเป็นอย่างน้อยเพราะว่าถึงแม้ดาวเทียมจะเป็นสิ่งที่เกิดมาได้ไม่นานนัก ดาวเทียมได้เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีระยะไกลแบบเดิมอย่างรวดเร็วการนำอินเทอร์เน็ตและการระบุตำแหน่งมารวมกันได้ทำให้สัญญาณต่างๆสามารถส่งถึงกันในเกือบทันทีไปทั่วโลกระบบมากมายที่เราใช้อยู่ทุกวันถูกสร้างโดยมีสิ่งนี้เป็นรากฐานการกลับไปใช้ระบบการสื่อสารของกลางศตวรรษที่20คงไม่ใช่เรื่องง่ายในหลายกรณีเราอาจจะต้องสร้างทุกอย่างใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น ในขณะที่การหายไปอย่างกระทันหันนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงยังมีสองสถานการณ์จริงที่อาจนำเราไปสู่จุดนั้นสถานการณ์แรกเปลวไฟจากดวงอาทิตย์ที่รุนแรงเผาไหม้วงจรดาวเทียมรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆและโครงข่ายไฟฟ้าทั่วโลกสถานการณ์ที่2ปฏิกิริยาลูกโซ่จากการชนกันในวงโคจรโดยยานอาวกาศและเครื่องบูสเตอร์ที่เลิกใช้ไปแล้วประมาณ7 5 0 0เมนริกตัน และอุปกรณ์ที่ถูกทิ้งให้โคจรอ,อยู่รอบโลกในความเร็วมากถึง56,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้แต่สิ่งของเล็กๆก,ก็สามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงการชนหนึ่งครั้งบนอวกาศอาจทำให้เกิดเศษซากเป็นพันๆชิ้นก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่อวกาศนั้นกว้างใหญ่แต่ในขณะน,นี้มีดาวเทียมหลายพันกำลังโคจรในเส้นทางโคจรร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ และเนื่องจากสิ่งที่ถูกส่งไปในอวกาศส่วนมากไม่ได้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงการกำจัดเส้นทางโคโจรเหล่านี้จึงแออัดมากขึ้นเรื่อยๆข่าวดีก็คือเราสามารถปกป้องตัวเองได้จากการศึกษาเกี่ยวกับระบบสุริยะของเราเพื่อหาทางเลือกสำรองสำหรับเครือข่ายดาวเทียมและร่วมมือกันเพื่อหลีกเลี่ยงโศกนาฏกรรมจากการโคโจรนี้อวกาศที่อยู่ในพวกเรานั้นก็เหมือนกับป่าของพวกเราเหมือนความหลากหลายชีวภาพทางทะเลเหมือนอากาศบริสุทธิ์ ถ้าเราไม่มองว่ามันเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดวันหนึ่งเราอาจตื่นขึ้น,นมาแล้วพบว่าเราไม่มีมันอีกต่อไปพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปหรือ,อยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและใฝ่รู้อยู่เสมอ